มีสาวๆจำนวนไม่น้อยเลยนะคะที่ลังเลใจอยู่นานก่อนเข้าร้านตัดผมนั่นเป็นเพราะความรู้สึกหวงแหนกับเส้นผมที่ดูแลรักษามาเป็นอย่างดีแต่หากเป็นการตัดเพื่อต่อเติมความสุขให้ผู้อื่นอย่างการบริจาคผมเพื่อนำไปทำวิกผมมอบให้ผู้ป่วยมะเร็งหลายคนกลับทำด้วยความเต็มใจค่ะก็คือครั้งนี้ครั้งแรกค่ะตัดสินใจเลี้ยงผมมาประมาณ2ปีกว่าเพื่อมาบริจาคค่ะก็อยากทำบุญก็ดีอ่ะแบบว่ายังไงเราช่วยเหลือคนที่เขาไม่มีเขาขาดอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนเติมเต็มให้ชีวิตเขาอย่างเงี้ยค่ะโนน้อมเจ้าของร้านแฮร์อินเทรนด์ใช้เวลาเกือบ5ปีใช้ความสามารถในการตัดแต่งวิกผมเพื่อผู้ป่วยมะเร็งรวมถึงเป็นสื่อกลางในการรับบริจาคเส้นผมโดยปัจจุบันมีผู้ติดต่อขอมาบริจาคเส้นผมที่ร้านแฮร์อินเทรนด์เกือบทุกวันเส้นผมที่ได้รับบริจาคก็จะนำไปทำเป็นวิกผมในราคาที่ย่อมเยาว์ให้กับผู้ป่วยมะเร็งจนเกิดเป็นโครงการตัดเพื่อทอส่งต่อเพื่อรอยยิ้มเธอค่ะจริงๆแล้วเนี่ยผมตั้งใจจะทำแค่ปีเดียวนะครับตั้งใจทำบุญให้คุณย่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่พอเราทำแล้วเนี่ยแล้วเราเอาผมเอาวิกเนี่ยไปมอบให้คนป่วยเนี่ยเราได้เห็นรอยยิ้มได้เห็นความสุขได้เห็นบางสิ่งบางอย่างที่เขาแสดงออกมาให้เห็นว่าเออเขาดีใจหรือเขาแบบได้กลับไปใช้ชีวิตปกติเรารู้สึกดีใจนะครับแล้วก็ภูมิใจที่ได้ทำตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับคือเราแยกเป็น2 ส่วนนะครับวิกตรงนี้คือส่วนหนึ่งเนี่ยเราทำไปมอบให้กับผู้ป่วยที่ยากไร้ตามโรงพยาบาลนะครับก็อันนั้นเนี่ยคือผู้ป่วยก็สามารถที่จะไปยืมใช้ได้นะครับแล้วก็พอหายแล้วเนี่ยก็นำกลับไปคืนถ้าเกิดสมมุติว่าเอาไปใช้แล้วมันมีการชำรุดบ้างหรือจะต้องซ่อมอะไรเงี้ยก็ส่งกลับมานะครับแล้วเราก็จะซ่อมให้อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็ทำจำหน่ายให้กับผู้ป่วยที่เขาพอมีกำลังซื้อในราคาถูกนะครับก็ถ้ายังมีผู้ป่วยอยู่ก็ยังทำต่อไปถ้ายังมีผู้อยากบริจาคอยู่ก็ยังคงทำต่อไปอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าคือเราก็ได้เห็นประโยชน์ของเส้นผมก่อนที่มันจะกลายเป็นขยะเราก็มาทำประโยชน์ซะอย่างน้อยคือเราก็ได้สร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับผู้ป่วยนะครับคือเริ่มต้นมามันก็มีมาตลอดนะครับแต่ว่าทุกครั้งพอมีปัญหามีอุปสรรคอะไรก็ตามอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องกลับมานั่งคิดต่อว่าอุปสรรคนั้นเนี่ยเราจะแก้ปัญหายังไงเราจะหาทางออกยังไงอะไรนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าผมที่ส่งมาอย่างเงี้ยบางทีก็เป็นเศษผมที่เก็บมาจากพื้นบ้างหรือว่าเป็นผมที่บางทีตัดมาแล้วเปียกแล้วส่งมาอะไรเงี้ยเป็นเชื้อราเป็นอะไรต่างๆอะไรเงี้ยเราก็ต้องพยายามแก้พยายามจะบอกกับคนที่บริจาคถึงปัญหาต่างๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะทำยังไงต่อวิธีการจัดเก็บทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับดีใจนะคะที่แบบเป็นคนหนึ่งที่ทำให้ผู้ป่วยมีความรู้สึกมั่นใจขึ้นดีรู้สึกดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมเราก็ได้นำไปใช้ประโยชน์อย่างมากที่สุดเท่าที่จะทำได้การทำความดีไม่ใช่เรื่องยากเลยครับเพียงแต่ว่าเราเองต้องมองก่อนว่า เราตั้งใจจะทำอะไรแล้วเราก็ตั้งใจทำมันอย่างจริงจังโดยที่ต้องฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆไปให้ถึงจุดมุ่งหมายให้ได้อะไรอย่างนี้